ายการ M Love Scene ครับรายการใหม่สำหรับคนรักความบันเทิงนะฮะและช่วงที่2ของเรานะครับเราอยู่กันที่สยามพาร์คซิตี้นะครับสวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับน้องกัจจังนะครับสาวสวยคนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเธอเป็นอดีตหวานใจนะครับของหนุ่มหล่อขั้นเทพพี่โดปกรณ์แต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องความรักอีกแบบนึงนะครับเรื่องความรักเกี่ยวกับหนังของเธอนะครับซีนที่เธอชอบหนังที่เธอใช่กับช่วงนี้ครับ Love Story ครับเอาละครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะมาพูดถึงเรื่องของรักดีกว่านะครับของรักของหวงนั่นเองนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเอามาโชว์3อย่างที่ในกระเป๋ามาดูซิของรักใช่ไหมของรักของหวงอ่ะกระเป๋าตั้งนี่โทรศัพท์ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโทรศัพท์โดนทีมงานเก็บไปนะครับนี่กระเป๋าเครื่องสำอางมีเครื่องสำอางนั่นแหละมีหลายชิ้นแหละอีกอย่างนึงขาดไม่ได้ยาดมผมไม่ใช้แบบของไทยด้วยนะฮะอธิบายมาหน่อยแต่ละอย่างทำไมขาดไม่ได้ครับตังไงไม่มีตังแล้วคืออะไรเนี่ยห้าร้อยอย่างเงี้ยจะเอาอีกขาดกระเป๋าตังไม่ได้เพราะมันมีบัตรประชาชนที่มาไว้เข้าผับเลยนะฮะมีพวกบัตรอะไรต่างๆไม่ขับขี่ดีกว่าน่ารักอ่ะขนาดนั้นเลยอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นของจำเป็นอยู่แล้วนะครับต่อมาอะไรดีกว่ายาดมทำไมยังไม่แก่เลยพวกยาดมด้วยก็มันสดชื่นไงว้ายเราทำงานเยอะเป็นยาดมแบบเหนื่อยดมแล้วมันก็สดชื่นไงตีขึ้นสมองเลยจับเพี้ยนแล้วยังโสโครกอย่างนี้อะไรเนี่ยตังเป็นตัวเป็นเรื่องปกติของพี่นี่ยาดมต้องพกตลอดเวลาทำงานเหนื่อยๆก็พกยาดมนะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะมีอะไรบ้างในนี้มีดีทุกอย่างอ่ะที่แบบต้องเติมหน้าอะไรเงี้ยกาวติดขนตาแป้งที่ปัดแก้มลิปสติกเอาละครับมาอัปเดตเตตัสหน่อยไม่เตตัสบีบีเฟซบุ๊กนะครับเตตัสหัวใจตอนนี้เอาเรื่องจริงตอนนี้เนี่ยหัวใจเป็นไงบ้างมีคนมาจีบเยอะไหมเรื่อยๆค่ะคนมาจีบเป็นช่างไม้ครับเรื่อยๆคืดคลาดคืดคลาดคนมาจีบเยอะแล้วมีใครแบบว่ามีนัมเบอร์วันไหมไม่เยอะกี่คนกี่คนตอนนี้กี่คนร้อยกว่าคนไม่เยอะร้อยกว่าคนเยอะไปไม่มีไม่มีเราเรื่อยๆไงอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งมันใช่ก็ใช่เองนี่แหละครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหานะอย่างเช่นสมมติว่าพี่ได้แบบ number 1ไปแล้วเงี้ยแล้วสเปคหนุ่มจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนสเปคหรอจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ชอบคนที่บุคลิกนี่ไงล่ะบุคลิกอย่างแกฉันไม่ชอบทำไมอ่ะแกชอบผู้ชายชอบผู้ชายแต่งตัวดีนี่ไงชอบผู้ชายมีสไตล์มีความคิดมีไอเดียอะไรเงี้ยพี่มีสไตล์แต่พี่ไม่มีสตังค์ชอบผู้ชายมีสตังค์ได้นะมีสตังค์เล่นละเล่นชอบผู้ชายแบบขยันทำงานค่ะแล้วก็พี่ทำงานทุกวันโอเคแล้วก็รักครอบครัวพี่รักมากได้ไหมถามตรงเลยต่ำตรงนะตอนนี้โสดหรือมีแฟนแล้วพี่ได้ทำใจได้โสดค่ะโสดเลยเหรอ 100% ค่ะตอนนี้คนที่แบบว่าเข้ามาจีบเราเนี่ยเป็นคนแบบนอกวงการหรือแบบคนในวงการคือยังไม่รู้ว่าเรื่อยๆอ่ะอย่างที่บอกไม่คือยังไงก็ได้ค่ะก็คือต้องท้ายที่สุดคุยแล้วชอบอะไรเงี้ยไม่จำเป็นว่าในวงการหรือนอกวงการค่ะแล้วฮะก็คือตอนนี้คอนเฟิร์มว่าโสดอยู่ต่ำตรงว่าโสดนะฮะโสดค่ะเอาล่ะคำถามต่อมาเรื่องของพระเอกในดวงใจพระเอกไทยในดวงใจคือไม่ต้องพระเอกก็ได้นะหรือว่าพระเอกหนังอย่างพี่ก็ได้นะเอาใครดีเล่นหนังได้เหรอเห็นไหมล่ะนี่หนังอินดี้พระเอกในดวงใจคือใครครับพี่คิวก็แล้วกันมีสไตล์บอกแล้วว่าเธอชอบอินดี้กลับมาเรื่องของหนังที่ชอบดีกว่าหนังไทยที่ชอบที่สุดที่คิดออกเรื่องที่ชอบมีรักแห่งสยามรักแห่งสยามรัตดาแลนด์รัตดาแลนด์คนละสไตล์เลยรักแห่งสยามนี่ชอบอะไรในเรื่องนี้ฮะชอบเรื่องของความเป็นครอบครัวก็คือซึ้งอ่ะดูแล้วซึ้งดูแล้วแบบความรักของครอบครัวความเป็นห่วงของครอบครัวการรอคอยหรือว่าแบบความรักแบบในเพศเดียวกันหรืออะไรเงี้ยแล้วรัตดาแลนด์อ่ะอันนี้ก็เรื่องครอบครัวอีกไหมใช่เรื่องระหว่างอยู่กับผีกับไม่ได้อยู่ครอบครัวใช่เหรอคือมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่การเงินเนี่ยก็เป็นปัญหาหลักของครอบครัวครอบครัวจริงๆนะคนอาจจะบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญความรักคือสิ่งสำคัญแต่บางครั้งเนี่ยเงินมันก็ทำให้ครอบครัวแบบมีปัญหาได้เหมือนกันสะท้อนอีกมุมนึงค่ะมันได้ข้อคิดอ่ะใช่มันเป็นเรื่องของสังคมอะไรเงี้ยเอาละครับให้เลือกหนังเรื่องนึงที่ชอบที่สุดนะครับหนังฝรั่งเนี่ยเรื่องไหนดีชอบ Mean Girls ค่ะทำไมชอบเรื่อง Mean Girls ครับก็แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับสะท้อนของสังคมเหมือนกันเป็นสังคมของวัยรุ่นในมุมของผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะมีการแบบว่า
เหมือนแก๊งแย่งกันอะไรเงี้ยมันตรงกับชีวิตของสังคมในทุกๆประเทศพอเริ่มโตเป็นสาวเริ่มอยากรักสวยรักงามเริ่มแบบมีการแบ่งกรุ๊ปกันว่าแบบเอ้ยกรุ๊ปไหนสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเอาแล้วซีนที่ชอบที่สุดเหรอครับฉากไหนฮะเป็นซีนที่เพื่อนของนางเอกเหมือนตอนนางเอกเข้ามาโรงเรียนตอนแรกเป็นเนิร์ดเป็นเด็กโฮมสกูลแบบเรียนที่บ้านมาก่อนไม่เคยเรียนในไฮสคูลมาก่อนแล้วถูกแบบกลุ่มแบบแต่งตัวสวยชุบตัวทำให้แบบเป็นดาวเด่นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนนางเอกที่แบบบอกให้นางเอกแกล้งแอคว่าเออฉันอยากไปอยู่กลุ่มนั้นอ่ะก็เหมือนพูดว่าจริงๆแบบยูอ่ะไม่ได้แอคแล้วยูอ่ะเป็นอย่างนั้นไปจริงๆแล้วคือแบบกลายเป็นบิชกลายเป็นมีนเกิร์ลไปแล้ว Yeah it's bitch not it's classy girl you know with a steak อะไร Yeah yeah that's right ก็คือเรื่องราวของแบบว่าเด็กวัยรุ่นโจกอะไรเงี้ยประมาณนั้นหัวโจกอ่ะเฮ้ยฟีฟไฟหัวโจกสวยๆไงผู้หญิงนะฮะแบบนี้ก็คือนี่คือซีนที่ชอบที่สุดเลิฟซีนของเธอนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้นะครับสุดทางแล้วรถไฟเราหยุดแล้วนะฮะเราไปเล่นเครื่องเล่นกันดีฝ่าไปไปท้าวัดเลยไปเดี๋ยวเด็กหน้าครับกลับมาเจอกัจังต่อเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะครับไปอ้าวมันหลอกกูมันนักเล่นอย่างเงี้ยอ้าวไออาจารย์รอพี่ด้วยอ้าวจะถึงแล้ว